การใช้เครื่องเขย่าเนื้อเยื่อความเร็วสูงยี่ห้อ LabTech รุ่น LSI 3016R วัตถุประสงค์ของการใช้งานและหลักการทำงานใช้ผมเพาะเชื้อเลี้ยงเซลล์อุตสาหกรรมการหมักงานชีวเคมีงานวิจัยเอนไซม์เซลล์เนื้อเยื่อเป็นต้นใช้ในการเขย่ารอทดลองเพื่อผสมสารช่วยให้สารเป็นเนื้อเดียวกันใช้สำหรับการบ่มเพาะเชื้อพร้อมกับการเขย่าและควบคุมอุณหภูมิในเวลาเดียวกันโดยใช้หลักการระบบการเขย่าแบบวงกลมในแนวนอนส่วนประกอบของเครื่องได้แก่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องฝาเครื่องแผงควบคุมการทำงานของเครื่องปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่มปิดเปิดไฟในตัวเครื่องเซฟตี้ใช้ป้องกันการเออร์เรอร์ของอุณหภูมิเทมป์ใช้สำหรับการปรับอุณหภูมิ RPM ใช้สำหรับการปรับความเร็วของการเขย่าคูลใช้สำหรับการปรับความเย็นของเครื่องปุ่มเซตใช้สำหรับการตั้งโปรแกรมหรือการยืนยันการตั้งค่าลูกศรซ้ายขวาขึ้นใช้สำหรับการเพิ่มลดอุณหภูมิเวลาและความเร็วในการเขย่าการใช้งานเริ่มการใช้งานโดยการเสียบปลั๊กจากนั้นดึงคันโยกของเบรกเกอร์ด้านหลังของเครื่องขึ้นกดสวิตช์เปิดเครื่องกดสวิตช์เปิดไฟของตัวเครื่องกดปุ่มเซต1ครั้งหน้าจอจะแสดงคำว่าเทมป์จากนั้นทำการตั้งค่าอุณหภูมิโดยใช้ลูกศรซ้ายขวาและขึ้นในการปรับตั้งค่ากดเซตอีกครั้งเพื่อตั้งค่าความเร็วของการเขย่าและกดเซตอีกครั้งเพื่อตั้งค่าเวลาของการบ่มเชื้อกดเซตอีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งค่าภายในตัวเครื่องจะมีช่องสำหรับใส่หลอดทดลองเป็นแบบกดลวดสปริงและสามารถยืดได้ทั้ง4ด้านทำให้สามารถใส่หลอดทดลองเข้าไปได้การนำตัวอย่างที่จะทำการบ่มใส่เข้าไปในตัวเครื่องโดยใช้นิ้วช่วยในการแหวกขดลวดสปริงออกจากนั้นใส่ขวดตัวอย่างลงไปอย่างระมัดระวังโดยที่ตำแหน่งของขวดตัวอย่างควรอยู่ในตำแหน่งที่สมมาตรกันจากนั้นทำการปิดฝาเครื่องหลังจากที่ใส่ขวดตัวอย่างเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วการเริ่มการเขย่าให้กดปุ่ม RPM จากนั้นเครื่องจะเริ่มการเขย่าและเริ่มทำอุณหภูมิเพื่อบ่มเชื้อเมื่อสิ้นสุดการทำงานนำตัวอย่างออกจากเครื่องทำการปิดสวิตช์ไฟจากนั้นปิดสวิตช์เครื่องข้อควรระวังและการดูแลรักษาควรศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มการใช้งานภาชนะที่ใช้ควรเหมาะสมกับแรงเขย่าที่ใช้งานหากใช้ภาชนะขนาดเล็กแต่ใช้ความเร็วในการเขย่าสูงของเหลวที่อยู่ในภาชนะอาจกระชอกออกมาหรือปนเปื้อนอยู่กับสิ่งที่ใช้ปิดภาชนะได้ถ้ามีตัวอย่างหกเลอะเทอะภายในเครื่องควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยและแจ้งนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือ